สวัสดีค่ะเฮลโลโหฮิวกับช่วงชาวบ้านฝากถามนะคะวันนี้เนี่ยชาวบ้านวังทับเกวียนฝากถามค่ะถนนหมู่ที่สองตําบลสารเจ้าไก่ต่ออําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบางหลุมนี่ก็ลึกมากเลยนะคะกระจายกันอยู่หลายจุดเลยสัญจรไปมาเนี่ยก็ลำบากร้องหน่วยงานไปก็เงียบ จะต้องให้รอกันอีกนานแค่ไหนคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะชาวบ้านวังทับเวียนนะคะไม่ทนแล้วค่ะไม่รอแล้วด้วยลงขันกันเองเลยคะ่ะนำเงินเนี่ยมาซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านนะคะหลังจากร้องขอความช่วยเหลือไปนานกว่า3ปีแต่ว่าไม่มีใครสนใจค่ะ ชาวบ้านหมู่ที่สองบ้านวางทับเกวียนนะคะตำบลสารเจ้าไก่ต่ออเภอลาดยาวจหวััดงนครสวรรค์กว่า50คนค่ะได้มีการลงขันระดมเงินจากชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะนํามาซื้อปูนซีเมนแล้วก็วัสดุสําหรับการซ่อมแซมค่ะถนนที่มันเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้านนะคะพังเป็นหลุมเป็นบอ่อจนรถที่สัญจรเนี่ย ใช้เส้นทางกันด้วยความลำบากค่ะจากการเปิดเผยของนายอ่อนสีเกตแก้วที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะเขาเล่าให้ฟังค่ะเขาบอกว่าเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยเคยร้องแล้วก็พร้อมแจ้งความเดือดร้อนเนี่ยไปกับหน่วยงานท้องถิ่นนะคะกับองค์การบริหารส่วนตำบลสารเจ้าไก่ต่อแล้วค่ะแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ย เขาก็ชี้แจงนะคะว่าได้ส่งเรื่องความเดือดร้อนดังกล่าวเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องบนเนี่ยได้ทราบแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยเรื่องก็เงียบค่ะแล้วก็ยังไม่มีใครนะคะมาช่วยซ่อมแซมถนนให้เลยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมานะคะชาวบ้านเนี่ยได้ทำการลงขันรวมเงินซื้อปูนซีเมนแล้วก็ใส่รถไถานานเนี่ยตะเวนนำปูนเนี่ยมาอุดซ่อมตามหลุมตามบ่อ ตลอดเส้นทางเป็นระยะเวลากว่า3ปีแล้วชาวบ้านบอกว่าถ้าไม่ทำการซ่อมแซมกันเองเนี่ยก็กลัวสมาชิกในหมู่บ้านหรือว่าผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะเพราะว่ามีหลุมแล้วก็บ่อขนาดใหญ่แล้วก็ลึกด้วยนะคะกระจายกันอยู่หลายจุดเลยจึงวิงวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะช่วยลงมาดูแลช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะเนื่องจากว่าถนนเนี่ย เริ่มพังเสียหายมากขึ้นทุกปีทุกปีแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยถึงขั้นแบบว่าลงขันกันเองแล้วนะหน่วยงานในท้องถิ่นนะคะต้องตื่นตัวกันแล้วนะคะหาคำตอบมาชี้แจงให้กับชาวบ้านได้แล้วค่ะติดปัญหาอย่างไรติดปัญหาตรงไหนทำไมถึงล่าช้าชาวบ้านเนี่ย รอคำตอบกันอยู่นะคะแล้วกลับมาติดตามกับชาวบ้านฝากถามนี้ใหม่ในคลิปหน้านะคะมีประเด็นอะไรน่าสนใจอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ